มาดื่มน้ำขิงเพื่อสุขภาพกันค่ะชนแก้วค่ะวันนี้เรามาทำเมนูน้ำขิงใส่น้ำผึ้งมะนาวนะคะสูตรตามนี้เลยค่ะค่ะสูตรก็มีขิงแตกทุบไปแตกนะคะใบเตยน้ำผึ้งค่ะหาเลือกเอาน้ำผึ้ง 100% นะคะมะนาวน้ำเปล่าสัก2ขวดเราก็ไปเลือกตัดใบเตยอันนี้ที่บ้านปลูกไว้ในตุ่มนะคะตัดมาสัก 5-6 ใบจากนั้นก็นำไปล้างให้สะอาดนำไปล้างให้สะอาดแล้วก็วางไว้เอาขิงค่ะมาขูดเปลือกออกโดยใช้ช้อนนะคะอย่าใช้มีดเพราะว่าเดี๋ยวจะกินเนื้อแล้วก็ไปล้างสะอาดอีกครั้งหนึ่งจากนั้นเราขิงมาหั่นค่ะหั่นเป็นชิ้นๆหั่นเป็นแล้วก็ทุบให้แตกนะคะเพื่อที่ว่าเวลาไปต้มแล้วน้ำจากขิงข้างในจะได้ออกมาแล้วก็วางไว้ค่ะแล้วเราก็เริ่มต้มน้ำให้เดือดนะคะพอต้มน้ำเดือดเสร็จแล้วเราใส่ใบเตยลงไปก่อนนะคะอันนี้เป็นเทคนิคนะคะค่ะแล้วก็ใส่ใบเตยจนหวานน้ำใบเตยจะออกมาเป็นสีเหลืองๆแล้วมีกลิ่นหอมต่อจากนั้นเราก็ใส่ขิงลงไปค่ะถ้าน้ำมันงวดลงเราก็เติมน้ำลงไปอีกนะแล้วก็ต้มจนเดือดจนน้ำออกมาเป็นสีข้นๆ นะคะเหลืองๆข้นๆ นะอันนี้น้ำใบเตยกับน้ำขิงเริ่มมีกลิ่นหอมแล้วค่ะหอมใบเตยแล้วก็หอมขิงแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดื่มกันดื่มร้อนๆทุกๆเช้านะคะจะช่วยให้เราสุขภาพแข็งแรงแล้วก็หลีไฟลงปิดไฟค่ะน้ำขิงก็จะมีประโยชน์คือจะช่วยขับคอเลสเตอรอลนะคะทำให้ร่างกายอบอุ่นแล้วก็ไล่ความชื้นออกจากปอดทานแล้วท้องไม่อืดนะคะช่วยขับถ่ายได้ดีมาดื่มน้ำขิงเพื่อสุขภาพกันค่ะชนแก้วกินคนเดียวชนเองเลยค่ะนี่เรามาชิมน้ำขิงนะคะที่เราใส่ใบเตยไปด้วยนะคะก็อร่อยนะคะแต่ถ้าเราอยากอร่อยเกิดเราไม่ชินเราก็ใส่นี่เลยค่ะมะนาวลงไปใส่มะนาวแล้วก็ใส่น้ำผึ้งค่ะน้ำผึ้งด้อยคำนะคะอุสนับสนุนของไทยสัก2ช้อนชงนะคะเพื่อจะได้รสชาติอาจจะทำให้เราดื่มได้สะดวกขึ้นค่ะลองชิมนะคะแหมสดชื่นค่ะสดชื่นเพราะนั้นก็ลองดื่มนะคะทุกเช้าดื่มน้ำขิงหรือว่าใส่มะนาวน้ำผึ้งลงไปนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้ดูแลสุขภาพนะคะก็สมุนไพรไทยนะคะอย่าลืมมีประโยชน์ต่อร่างกายค่ะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะมีอะไรจะแนะนำก็แนะนำที่ใต้คลิปนี้ค่ะอย่าลืมติดตามคุณพี่ต่อยนะคะเพื่อจะได้นำคลิปดีๆมาฝากสวัสดีค่ะ